สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับจะพาเพื่อนๆมาเปิดตู้อบบอนสีนะครับเพื่อนๆอันนี้เป็นบอนสีที่เพาะจากเมล็ดนะครับเพื่อนๆครับเป็นบอนสีลูกไม้ครับเขาเรียกว่าบอนสีลูกไม้นะครับอันนี้ผมอบนะครับแล้วปลูกในตู้นะครับได้ประมาณ4เดือนแล้วเพื่อนๆวันนี้จะมาเปิดให้เพื่อนๆดูนะครับว่าหน้าหนาวนะครับเป็นยังไงบ้างนะครับบอนสีนะครับตรงนี้เป็นบอนสีลูกไม้นะครับเพื่อนครับนี่ครับข้างในเพื่อนครับผมเลี้ยงในตู้อบนะครับเพื่อนเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเปิดบอนสีสวยๆให้เพื่อนๆดูนะครับว่าสุขภาพเขาเป็นยังไงแข็งแรงดีไหมนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเลยครับนี่ครับเพื่อนๆเป็นไงบ้างครับต้นโตใหญ่ไหมครับอันนี้คือผมเพาะจากเมล็ดนะครับเป็นบอนสีลูกไม้นะครับได้4เดือนนะครับเพื่อนๆครับบางต้นก็โตบางต้นก็เล็กนะครับแล้วก็ยังมีต้นเมล็ดเล็กๆที่ผมเพาะไว้ก็ยังมีอยู่นะครับเพาะได้ประมาณเดือนนึงนะครับก็แตกต้นออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆครับเพื่อนๆครับไปครับนี่ครับเพื่อนๆไม่รู้จะสังเกตว่าข้างหน้าตรงนี้นะครับเป็นบอนสีที่เป็นลูกไม้นะครับเพื่อนๆครับอันนี้นะนะครับผมเพาะมาจากเมล็ดแม่จอมทัพนะครับพ่อเนี่ยมีอยู่3อย่างนะก็จะมีพ่ออีเหนาขาวชมพูนะครับพ่อของกระจอนเดชนะครับแล้วก็พ่อนะครับฮกหลงนะครับเพื่อนๆครับเนี่ย3อย่างนะครับเพื่อนๆครับดูครับพ่อหลายพ่อนะครับแต่แม่เดียวกันนะแต่ต้นที่ออกมานี่คนละอย่างกันเลยนะครับไปดูนะครับนี่เห็นไหมครับนี่สวยไหมครับเพื่อนอันนี้เป็นบอนสีลูกไม้นะครับเพื่อนครับนี่ครับดูลายครับเพื่อนอันนี้4เดือนนะครับได้ขนาดนี้เพื่อนนี่ครับนะครับสวยงามครับเพื่อนครับนี่เลี้ยงในอบในตู้นะครับเพื่อนครับเนี่ยอบในตู้ตลอดเลยครับเพราะว่าหน้านี้เป็นหน้าหนาวกลัวเขาทิ้งใบนะครับแล้วเขาจะไม่โตแต่ถ้าเราอบเลยเขาจะโตนี่มันดูครับสวยงามไหมครับตัวนี้ครับลายสวยๆนะครับเพื่อนครับนี่ครับอันนี้ก็สวยนะครับเพื่อนดูครับนี่ครับอันนี้ออกมาแดงใบแดงๆขอบขาวๆนะเพราะว่าอันนี้เนี่ยจะเป็นพ่อมันเป็นจอมทัพนะครับแม่ก็อีหนาวขาวมันก็จะมีจุดขาวๆขึ้นมาแบบนี้นะครับนี่ครับสวยไหมครับนี่แดงนะครับเพื่อนตัวเนี้ยมีหลายสีครับนี่ตัวนี้การแดงเพื่อนครับนี่ครับเพื่อนดูครับสวยไหมครับเป็นบอนสีลูกไม้นะครับเพื่อนครับก็คือพ่อจากเมล็ดหลายพ่อนะครับแม่เดียวกันนี่ครับดูครับใบแดงๆสวยไหมครับนี่ครับสวยไหมครับนี่4เดือนนะครับเพื่อนเนี่ยก้านแดงๆครับเนี่ยลูกไม้นะครับไม่รู้จักชื่อนะครับแต่เขาเรียกว่าบอนสีลูกไม้มันก็พอออกมาก็จะไม่เหมือนกันนะครับหน้าตานี่ดูต้นนี้ก็ได้ครับต้นนี้ก็แปลกดีครับนี่ดูสีครับเห็นไหมครับสีก็ลุ้นด่างครับเพื่อนครับลุ้นลายลุ้นสีเอาเองนะครับลูกไม้นี่จะเป็นบอนสีที่เราต้องลุ้นสีลุ้นใบเนี่ยเราข้อโตหน่อยอาจจะกัดสีเยอะกว่านี้ครับอันนี้ก็เริ่มกัดสีสวยๆแล้วนะครับเหมือนนี่เห็นไหมครับตัวนี้ครับเหลือจะเป็นต้นนี้ครับเหมือนนี่ตัวนี้ก็สีสวยๆสีแปลกครับเห็นไหมครับนี่ครับออกด่างๆเห็นไหมว่านี่ออกด่างๆด่างๆค้ำๆแดงๆแดงค้ำนะครับนี่แดงค้ำๆแล้วก็มีด่างติดมันนิดๆครับนี่เห็นไหมครับนี่ครับนี่เป็นบอนเสน่ห์ของบอนสีลูกไม้นะเพื่อนนะครับสวยครับนี่ครับสวยมากครับนี่ดูลักษณะใบครับสวยมากครับเพื่อนนะครับข้อแตกต่างนะนี่ดูลักษณะใบครับเพื่อนนี่เห็นไหมครับต้นนี้ที่ใบเป็นแบบนี้นะครับนี่ครับแต่ต้นก็ใบนี่ใบแดงๆนี่เห็นไหมครับนี่นะครับเพื่อนนี่ใบแดงกับต้นนี้ครับลักษณะใบก็จะเป็นแบบนี้ครับเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับลักษณะใบเขานะครับนี่อันนี้ก็ต้นเล็กครับเพื่อนกัดสีแล้วนะครับนี่มันก็จะโตเล็กไม่เท่ากันนะครับแต่ต้นไหนแข็งแรงก็จะโตไวครับต้นไหน
นะครับก็นะครับโตช้าก็นะครับแตกหน่อช้านะครับวันนี้ดูครับตัวนี้ก็แดงสวยครับมีหลายต้นนะมันนี่ตัวนี้ก็สวยครับตัวนี้ก็สีอ่อนๆนะครับสวยนะครับอันนี้พ่อจะมาเล็ดแม่เดียวกันนะครับแต่คนละพ่อนะครับออกมาในคนละอย่างกันเลยครับลูกไม้นะครับเสน่ห์ของลูกไม้ก็คือเขาจะออกมาในคนละสีคนละลายเลยนะครับใบเขาไม่เหมือนกันใบแหลมใบกลมก็มีครับเหมือนกันนะครับแต่พ่อเดียวกันนะครับแม่เดียวกันแต่คนละพ่อนะครับเพื่อนออกมาไม่เหมือนกันสักต้นนะครับตัวนี้ก็สวยมากนะครับนี่ตัวนี้ก็แปลกครับให้ดูครับนี่เพื่อนตัวนี้ก็แปลกครับนี่เพื่อนดูครับเพื่อนเห็นตัวนี้ไหมครับตัวนี้ก็คล้ายๆกับพวกหลงนะเพื่อนแต่มีจุดแดงๆแดงๆแบบนี้เหมือนกับจุดของจอมทัพนะเพื่อนครับเห็นไหมครับลายขาวๆมีเส้นแม่ก็เหมือนกับอีเหนานะเพื่อนมันมีหลายอย่างผสมกันมาครับกลายออกมาเป็นแบบนี้ครับเห็นไหมครับนี่ความแปลกของบอลสีลูกไม้นะครับเนี่ยออกมานี่ไม่เหมือนกันเลยนะเพื่อนครับแทบจะไม่เหมือนกันนะครับแต่ละลายนะครับสวยครับเดี๋ยวผมพูดให้ดูต้นนี้ครับต้นนี้ก็ลายสวยนะครับนี่ดูครับเพื่อนตัวนี้นะครับคล้ายกับลายออกมาเหมือนพริกกับเกลือเหมือนกันนะครับคล้ายๆแต่มันก็ไม่ใช่นะครับแต่ก็ลายสวยครับนะครับเป็นลายด่างๆนะครับเห็นไหมครับนี่สวยงามครับเห็นไหมครับนี่คือการนะครับเพาะขยายพันธุ์ด้วยเมล็ดนะครับของบอนสีแม่เดียวกันแต่หลายพ่อนะก็เลยออกมาเป็นนะครับเขาเรียกว่าหลายสีหลายต้นเลยนะครับเพื่อนแล้วก็การกัดสีของเขาก็จะไม่เหมือนกันนะครับมีแดงมีลายขาวจุดนี้อะไรต่างๆไม่เหมือนกันครับเพื่อนดูครับแต่ละต้นนี่ไม่เหมือนกันสักต้นนะดูดูลวดลายแบบนี้ครับอันนี้ก็ออกแดงๆแนวๆแดงๆเขียวๆเพื่อนเห็นครับมีหลายอย่างครับเพื่อนเป็นต้นนี้ครับต้นนี้ก็นี่สีแดงครับเพื่อนๆคล้ายๆกับสีของจอมทัพแต่ใบมันยาวมันไม่อ้วนนะใบมันยาวๆนะครับนี่สวยครับเพื่อนๆเห็นไหมครับดูสีสันของเขาครับนี่ครับสวยงามมากครับกับบอนสีนะครับเพื่อนๆบอนสีที่เพาะเมล็ดนะครับอันนี้คือบอนสีที่เพาะจากเมล็ดหมดเลยนะเพื่อนเห็นไหมครับเนี่ยบอนสีที่เพาะจากเมล็ดนะครับแล้วก็แม่เดียวกันนะครับวันนี้แม่จอมทัพนะครับพ่ออีก3ชนิดนะครับก็ออกมานี่ลายการกัดสีของเขานี่ไม่เหมือนกันเลยนะครับก็จะมีแดงบ้างเขียวบ้างขาวบ้างปนกันไปนี่เป็นเสน่ห์ของบอลสีลูกไม้นะครับที่ต้องลุ้นเอาเองนะครับเพื่อนว่าเขาจะออกมาแนวไหนนะครับนี่ของผมนะครับประมาณ50ต้นเพื่อนๆครับเนี่ยเยอะแยะเลยครับก็คือซื้อมาเล่นมาพ่อไว้50กว่าเมล็ดนะครับก็ออกขนาดนี้นะเพื่อนนะครับนี่ครับสวยสวยเลยครับกับบอนสีนะครับที่เพาะจากเมล็ดนะครับแล้วก็ผมเลี้ยงในตู้อบนะครับการเจริญเติบโตของเขาดีมากเพื่อนดูครับ4เดือนนะครับต้นใหญ่ขนาดนี้แล้วนะครับเพื่อนพร้อมที่จะไปลงในกระถางสวยๆแล้วครับนี่ครับสวยงามครับการปลูกนะครับดินที่ผมใช้ปลูกก็จะใช้ดินใบมะขามนะเพื่อนครับผมใช้ดินใบมะขามเลยนะครับก็คือดินที่มันอยู่ใต้ต้นมะขามนะครับเพื่อนจะสังเกตว่านี่ครับเพื่อนสังเกตดินผมให้ดูดินครับดินที่ปลูกผมจะใช้ดินใบใต้ต้นมะขามดูมีเปลือกมะขามมีอะไรติดอยู่ครับอันนี้คือดินใต้ต้นมะขามนะเพื่อนที่ผมขุดออกมาแล้วก็มาใส่นะครับนี่ครับบางคนก็ใช้ดินก้ามปูนะครับใบก้ามปูแต่ผมใช้ดินใต้ต้นมะขามนะครับมันก็จะมีความเค็มนะครับเพื่อให้เขากัดสีครับสวยๆเนี่ยเป็นเหมือนกัดสีสวยงามเขาเนี่ยดูข้างหน้าก็รู้แล้วครับว่าเขากัดสีสวยแค่ไหนครับนี่ครับก็คือใช้ดินใบมะขามนะครับใต้ต้นมะขามนะครับมันขุดมาเลยครับนะครับมันก็จะกัดสีสวยแบบนี้ครับต้นเล็กต้นใหญ่ก็กัดสีมาเลยครับของผมนะครับนี่ครับสวยงามมากครับให้เพื่อนๆนะครับถ้าใช้ดินปลูกธรรมดามันไม่กัดสีสวยงามแบบนี้ให้เพื่อนๆลองเปลี่ยนดินเป็นดินมะขามดูใบมะขามใต้ต้นมะขามเพื่อนๆขุดมาเลยครับแล้วก็มาปลูกนะครับก็เลี้ยงหน้านี้หน้าหนาวนะครับมันยังไม่หมดหนาวนะก็เลี้ยงในตู้อบก่อนนะเพื่อนๆครับมันก็จะได้
เจริญเติบโตนะครับสวยงามแบบนี้ครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนสงสัยเกี่ยวกับการปลูกบอนสีก็คอมเมนต์สอบถามใต้คลิปนะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับวันนี้ก็ลาไปด้วยบอนสีสวยๆนะครับแบบนี้ครับเพื่อนครับ